ค่ะครับสำหรับวันนี้นะผมก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยแล้วก็แนะนำนะครับโดยวันนี้นะผมจะมาพูดถึงส่วนโปรแกรมที่ควรจะติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับโดยผมจะไม่ดาวน์โหลดหมายถึงจะไม่ดาวน์โหลดเป็นตัวโปรแกรมแต่ผมจะมีเว็บ1เว็บที่จะมานำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับโอเคเดี๋ยวเปิด Google ก่อนนะครับเว็บนี้มีจะบอกว่าก่อ Google ก่อนเว็บนี้เป็นเว็บที่เกี่ยวกับการดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นในเครื่องนะครับโดยเว็บนี้นะครับจะรวบรวมที่เป็นโปรแกรมที่เป็นฟรีแวร์นะครับหรือว่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกจะเป็นโปรแกรมที่เสียตั้งแต่ว่าเป็นตัวที่สามารถใช้ฟรีได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาพิมพ์ชื่อเว็บแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเว็บกันดีกว่าว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างครับเว็บนี้ชื่อว่าเว็บนิตตี้นะ NINITY นะครับNINITE ขออภัยนะเว็บนี้เป็นเว็บที่เกี่ยวกับการนะครับเป็นเว็บที่ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลง Windows ใหม่นะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาลูกค้ามาลงโปรแกรมกับผมหรือลง Windows กับผมก็จะลงผ่านตัวนี้เป็นหลักนะครับโดยตัว Unity นะครับก็จะแบ่งcategory หรือว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นหมวดหมู่ไว้นะครับโดยเขาจะแบ่งเป็นเว็บไซต์นะครับ security messaging file sharing compression นะครับ media developer tool runtime online storage imaging utility document แล้วก็ author นะครับโอเควิธีการติดตั้งไม่ได้ยากเลยมากมายเดี๋ยวผมจะสอนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาไล่โปรแกรมก่อนว่าอันไหนที่ควรจำเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะติ๊กถูกไว้นะครับคือมันจะให้ติ๊กถูกเพื่อที่จะดาวน์โหลดนะครับเช่นพื้นฐานและเครื่องทุกเครื่องถ้าเป็นเอาสำหรับ Windows 7ก่อน7 Windows 7จะมีประมาณนี้นะครับมี Google Chrome นะครับถ้า security ในบรรดาตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นไม่ใช่เป็นฟรีแวร์นะแต่ก็สามารถใช้ได้เป็นคือใช้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวเดโมนะครับผมแนะนำไปของ Microsoft ตัว Ascension ตัวนี้นะครับส่วน Skype ถ้าใครไม่ลงก็ไม่เป็นไรนะครับ WinR นี่จำเป็นมาก WinR ส่วนต้องมีเดียก็แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมลงก็จะลง iTunes VLC แล้วก็ GomPlayer ส่วนใครยังรักความเป็น WinAmp ก็สามารถดาวน์โหลด WinAmp ได้นะครับรันไทม์ตัวนี้แนะนำให้โหลดทั้งหมดเลยนะครับส่วน Store Online Storage ถ้าใครใช้ Dropbox ก็โหลด Dropbox ใครใช้ Google Drive ก็โหลด Google Drive นะครับมี One Drive ด้วยแต่ถ้าเป็น Windows 10แล้วมันก็จะเป็นมี One Drive ในตัวอยู่แล้วนะครับส่วน Imaging อันนี้ก็เป็นโปรแกรมคล้ายๆโปรแกรมแต่งภาพแบบพื้นฐานทั่วไปนะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะลงตัวนะครับตัว GIMP ให้ลงให้แล้วก็จะมี print.net นะครับส่วนตัว utility นะครับตรงนี้ผมส่วนใหญ่ผมจะลงตัว TeamViewer 12ไว้สำหรับรีโมทเครื่องลูกค้านะครับแล้วก็ตัว image burn ตรงนี้นะครับส่วน level ก็แล้วแต่บางเครื่องนะครับส่วน document ตรงนี้นะครับเป็นการเปิดไฟล์ PDF นะครับส่วนใหญ่ผมจะลงตัว PDF creator ตรงนี้ให้นะครับส่วน author ก็ stream นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้ก็วิธีการดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะโหลดตัวอย่างนะครับสำหรับครั้งนี้เดี๋ยวผมลองโหลดตัว WinAmp ให้ดูนะครับเสร็จปุ๊บสมมุติท่านเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กด Get Your Unity นะครับกดคลิกไปพอเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีไฟล์1ไฟล์ดาวน์โหลดลงมาอยู่ตรงนี้ดาวน์โหลดหรือยังโอเคก็เว็บนี้นะครับก็เป็นเว็บที่ผมว่าง่ายที่สุดแล้วในการลงโปรแกรมนะครับอันนี้แคนเซิลไปนะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาปึ๊บนะครับโปรแกรมก็จะทำงานขึ้นมานะครับโอเคตรงนี้ก็จะ preparing setup นะครับเสร็จปุ๊บ
ถ้ามี policy แล้วก็กด yes ไปตามปกติทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับก็นี่ครับมี WinAmp WinR นะมันก็กำลังดาวน์โหลดมันจะขึ้นว่า downloading แล้วก็ waiting to download พอมันดาวน์โหลดเต็มมันก็จะขึ้นว่าเป็นคือ status ก็จะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้โหลดไว้แป๊บนึงนะครับพอเสร็จปุ๊บน้ำก็จะเป็น installing แล้วก็ตัวนี้จะเป็นดาวน์โหลดนะครับแต่ WinR ตัวนี้ผมลงไว้แล้วนะครับมันน่าจะลงทับไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขกันทีหลังนะครับการลงโปรแกรมนี้ก็เป็นการลงโปรแกรมแบบinstall เข้าเบสปกติเหมือนเวลาเราลงโปรแกรมทั่วๆไปครับแต่นี้มันเหมือนคล้ายเป็นออโต้คือเราสามารถดาวน์โหลดปาร์ต install แบบได้เลยไม่ต้องมานั่งคลิกเน็กๆๆๆให้เสียเวลานะครับคือโปรแกรมมันทำงานอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยพอ WinAmp ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะเปลี่ยน status เป็น install โปรแกรมตัวนี้ก็ทำงานสมบูรณ์แบบนะไม่มี error ไม่มีแฮงอะไรสักอย่างก็คือเป็นการลงโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบนะผมว่าเว็บเนี้ยน่าควรที่จะแนะนำนะครับมันอาจจะไม่ใช่โปรแกรมแต่เป็นเว็บแต่มันก็คือมันก็มีโปรแกรมเช่นที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวรอลงตัว WinAmp สักครู่นึงนะครับก็ชื่อเว็บตรงนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ตัวเว็บหลักตรงนี้ไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถถ้าลูกแบบท่านใดสนใจลงวิดีโอใหม่ไปแล้วหาขี้เกียจหาเว็บที่ต้องมานั่งดาวน์โหลดโปรแกรมก็แนะนำเว็บนี้นิตี้นะครับเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะครับพอบนเฟสเสร็จปุ๊บแล้วก็กด close นะครับโอเคมาดูโปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวคลิปโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมก็จะทำงานตามปกตินะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นอันนี้เดี๋ยวขอเลือกนะครับก็จะมีก็คือเหมือนเราลงโปรแกรมทั่วไปครับอันนี้ก็กด finish นะครับก็จะสกิปไปนะครับก็เป็นการลงโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบเลยนะไม่มีความผิดพลาดอะไรทั้งอย่างนะครับอันนี้มีสิ่งขึ้นไหมนะครับยังไม่ขึ้นอันนี้ที่ผมโทรไปน่าจะผ่านมาแล้วเนี่ยครับก็โปรแกรมทำงานได้สมบูรณ์ครับก็เปิดเพลงได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะคลิปวันนี้มาเร็วๆรวดเร็วทันใจเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรแยะก็แค่คลิกเน่งๆเครื่องเลือกโปรแกรมกด get install แล้วก็สั่งโปรแกรมแค่นั้นคุณก็นั่งรอหรือคุณจะไปนั่งเล่นโทรศัพท์ก็แล้วแต่นะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าเราจะมีอะไรมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันหรือมีอะไรมาแนะนำให้ทางสมาชิกมายาทีก็ฝากกันติดตามด้วยนะครับมีข่าวดีนะครับเร็วๆนี้นะครับจะมีแบรนด์มือถือ1แบรนด์ของคนไทยนะครับมาสนับสนุนมือถือให้เรารีวิวนั่นก็คือแบรนด์นี้ครับTWZ นะครับเป็นแบรนด์มือถือของคนไทยนะครับก็ซึ่งเขาผมได้ทำการติดต่อกับทาง TWZ เมื่อวันก่อนนี้นะครับเพื่อที่จะขอเครื่องมารีวิวก็ TWZ ตอบตกลงในการให้เราได้รีวิวเครื่องมือถือรุ่นใหม่ของเขานะครับนั่นก็คือตัว Y59 เดี๋ยวน่าจะไม่ขึ้นตัวนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเครื่องมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะรีบรีวิวให้ท่านได้ชมเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันช่วงปีใหม่แล้วอาจจะเอาไปเก็บรูปในงานปีใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาเพิ่มเติมในส่วนของรีวิวของเรานะครับโอเคก็ไปประมาณนี้ครับสำหรับMaya IT ที่มาแนะนำโปรแกรมดีๆนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ